ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกออกประกาศขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 23 นาฬิกาจนถึง 5 นาฬิกายกเว้นเป็นผู้ขนส่งสินค้าและผู้มีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานในช่วงเวลาดังกล่าวหรือว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อค่ะโดยเริ่มตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงสำหรับพิษณุโลกตรวจพบผู้ติดเชื้อแล้ว 3 คนและมีกลุ่มผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้ออยู่ระหว่างการเฝ้าระวังโรค 1,651 คนทำให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นห่วงว่าหากการแพร่ระบาดขยายวงกว้างอาจมีจำนวนผู้ป่วยมากเกินขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ค่ะ